เอาละครับมาเริ่มกันเลยเหมือนกับที่บอกไว้เมื่อคืนหรือเมื่อกลางวันหรือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยว่าเดี๋ยวจะมาสตรีมเกมอีกเกมหนึ่งก็คืออารยาเอฮาเกนตลกตลกทำเป็นน่ากลัวได้ยินไหมภาพเสียงอะไรนี้ได้ยินไหมครับในคลิปก่อนมาเล่นเราขอออปชันแบบดูแบบเอ้ยทำไมแบบไม่ดีเลยวะไม่เตรียมความพร้อมอะไรอย่างงี้เมื่อวานเองใครที่ได้ดูคงเห็นผมกีดแตกไปแล้วด้วยความตกใจทีนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันเมื่อวานใช่ไหมเราไปขอตอนนี้จะไปโรงพยาบาลผีบ้างพร้อมนะมาเข้าโรงแรมกันเลยเอาไว้สีดื้อวันนี้เราก็มีเสียงรบกวนเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับดีแล้วครับจะได้ไม่เหงาญาติเฝ้าได้ครั้งละ2คนเกิน2คนชาร์จ200ต่อคืนเซฟแล้วอยู่ดีเซฟเฉยเลยลงไปซื้อน้ำเดี๋ยวมานะโอเคเสียงเยี่ยแล้ววะรวดห้องเลยนะวันนี้ผมอาจจะแบบไม่กลัวนะผมมีภูมิต้านทานแล้วจากเมื่อวานพระให้กูด้วยคือดูแดงเดี๋ยวเก็บไม่ได้เฮ้ยเงาตัวเองโอ้โหตกใจหมดคือเพลงมันไม่ดีเลยอะห้ามนำภาชนะทุกชนิดออกนอกสถานที่โรงพยาบาลเอ้ยเสียงอะไรวะตกใจตกใจที่นี่มันไม่มีไฟให้เปิดไงวะกด F เปิดไฟนะไม่ได้คุณนายอย่าทิ้งกระดาษชำระเดิมๆเลยหนุ่มก่อโศกนาฏกรรมฆ่าโหด5ศพโอเคครับเฮ้ยปิดทำไมเนี่ยแมวแบบนี้จะเคาะอะไรเล่าโอ้โหเฮ้ยเปิดไม่กล้าออกไปเลยนะมึงทำอย่างเงี้ยเสียงอะไรมันลุกเย็ดเฮ้ยไอ้ฝาตกใจโอ้โหฝาฝาชิบหายเหมือนเดิมครับก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยว่าจะไม่มีคำพูดไพเราะออกมาเมื่อผมเล่นเกมนี้เปิดประตูต้องใช้เมาส์แบบคลิกแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยเฮ้ยโหไฟล์ out where the voice come from คือให้ไปหาเสียงเลือกตั้งใช่ไหมเอาเว้ยไม่กลัวหรอกคนเนี้ยจริงแหมไม่เข้าหรอกเข้าดีไหมวะนี่โรงพยาบาลไหนเนี่ย
วะ1 2 3ฮึบเอาล็อกโอ้โหกูทำใจตั้งนานตัวนี้ตัวนี้อ่ะนะ1 2 3ฮึบอ่ะล็อกโอ้โหเฮ้ยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้คือผมว่าแบบบรรยากาศมันไม่เหมือนกับเกมเมื่อวานอ่ะหันมาเจอแน่1 2ฮึบเอ้าเอ้ยอะไรเอามาได้ไงอ่ะไม่เอาสิไม่เล่นแล้วได้ไหมครับเหมือนแบบมันหลอกเรานะแอบดูก่อนแอบก่อนกดดันครับไอ้นี่ก็บ้านะเขาบอกลงไปซื้อน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมามันก็ไม่รอเขามีอะไรปะวะลิฟต์จริงๆแบบอยากจะปิดเสียงเล่นมากเลยเฮ้ยขอเหี้ยแล้วตกใจโอ้ยมึงเคาะจังเลยนั่งด้วยกันอยู่กันกำลังเฮ้ยรีบมาแล้วอ้าวเดี๋ยวว่าจะต้องมีลายแน่เลยพอหันไปพวกพอจะปิดลิฟต์อ่ะเอาเว้ยเฮ้ยไม่เอา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 เฮ้ยไม่เอาหน้าจะมากระพริบกระพริบอย่างนี้โรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยมันแจกข้าวไฟแค่เนี่ยทำไงครับผมเรียกพี่อาจารย์ก่อนอาจารย์นั่งด้วยกันดิไปพี่โอ้โหชัดตีร่มไปก็ดีครับแบบมีส่งมีเสียงอะไรทั้งมั่งจะได้แบบไม่เหงาแล้วเดี๋ยวคือมันไม่มีไฟให้เราเปิดแบบเกมเมื่อกี้เหรอทางแม่งเดินมามึงเข้ามาไม่กลัวแล้วมีคานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกบาสชิบหายเซฟเกมแล้วคือเดี๋ยวน่าจะมีการตายเกิดขึ้นแล้วผมว่าเนี่ยผมรู้สึกได้พอเราหันหลังกลับไปมันก็เจออะไรแน่นอนอ๋อไม่จริงๆผมเปิดประตูไม่เจอเองเฮ้ยโอ้โหรถเข็นไอ้บ้าลูกอมกูหล่นเลยสวัสดีโอ้โหปวดหัวเลยเนี่ยเริ่มปวดหัวเลยได้ยินป่ะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยคือเหมือนกับเราทรมานตัวเองอ่ะเหมือนเล่นเครื่องเล่นน่ะอย่ากลัวแล้วจะเล่นกันทำไมวะไม่เข้าใจอะไรวะกูจะออกแม่กูออกอีกเฮ้ยล็อกโอ้โหไอ้ห้องเมื่อกี้เหรอเนี่ยจะบ้าหรือเปล่า
ลุงแบงค์ไทยเอ้ยมาแล้วเฮ้ยเอาไว้ลุ้นเว้ยไปไปตายแล้วของใหญ่ตายแล้วออกไปให้พ้นตอนนึงของผมเหนื่อยโอเคมาต่อจิ๊บคราวนี้เรารู้แล้วเมื่อกี้มันเกิดสิ่งใดขึ้นปังไม่ได้แดกก็ได้แดกกูหรอกเออมึงร้องมากูผ่านมาแล้วเมื่อกี้เฮ้ยยังตกใจเลยนะทำตกใจเฉยการแสดงครับเปิดไม่ได้วะมาได้ละครับโอ้ยเหนื่อยมากปวดหัวเลยเอ้ยเมื่อกี้ไปยังไงอ่ะใครรู้บ้างวะบ้านเลยรถมาแล้วเนี่ยโอ้ผ่านมาแล้วไม่ถึงจะตกใจอะไรอีกแล้วโอ้ยกูกุมใจเว้ยไม่เห็นพี่ในแบบบ้านแถวอ่ะดึงขาวอนโอ้ยพี่วิ่งมาหรือว่ามันทำอะไรมาทำอะไรก็ขับมาดิบ้านแถวอ่ะบ้านที่เป็นคู่วอร์เรนเนอร์E4อันนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเดิมไปไม่ได้อันนี้เดี๋ยวปิดว่ากูกดปุ๊บไปไม่ได้เอาม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 าตกไปเลยคนแหละแม่งวิ่งตายกูแล้ววิ่งช้าอย่างนี้ไม่รู้ว่าไปยังไงอ่ะตายเหรอผีเกาะเมื่อกี้โอ้โหนี่คือยากไม่รู้ยากหรือผมโง่ไม่รู้แม่งทำยังไงเดี๋ยวสักครู่ครับผมรู้สึกแบบอยากจะทำใจสักแป๊บใครที่เล่นเกมนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณที่มาดูเดี๋ยวผมขอรับแป๊บหนึ่งตรงนี้คือผมไม่รู้ว่าแบบมันไปยังไงต่อโง่จริงผมอะแป๊บหนึ่งไปก่อนก็ได้ผมพอมีอยู่แล้วก็ลืมผมไม่ได้เอามาที่อาอยู่แล้วตอนนี้เราฟังเสียงเอามาแต่กระสุนไม่ได้เอาปืนมาบ้านนี้ครับโอเคโอ้ยมาเรื่องมันต่อ
ัวนั่นแหละใครจำได้มั้งครับว่ามันผ่านยังไงตรงเนี้ยไม่เอาแล้วอ่ะโดนล็อกปืนแล้วอ๋อหรือว่าทางที่เราไปตอนแรกนะแม่งจะต้องไปทางนึงใช่ไหมต้องใช้แน่ๆเนี่ยต้องไปประตูข้างหน้าใช่ป่ะเดี๋ยวลองดูตอนนี้แม่เดี๋ยวประตูปิดเองอันนี้ล็อกเดินมาพร้อมแล้วมาออกไปแล้วพี่แล้วมาทางนี้ไอ้เหี้ยโอ้ยเอาเว้ยนี่เดี๋ยวตายที่เดิมแน่เลยว่ะผมว่าอย่างไม่เจอจุดวิ่งทำไมวะโอ้ยเห็นอาหน้าบ้านนี้นะคือตอนนี้เราตายกันประมาณ3รอบแล้วคือผมเริ่มฟิวแม่งเริ่มไม่ค่อยสดเท่าไหร่ละเพราะว่าปุ้งมาเลื่อนมาล็อกทำเป็นล็อกประตูนาทีแล้วครับยังไม่ออกจากที่เดิมเลยโอ้ยตายห่าโอ้โหปวดหัวใครรู้มั้งครับว่าแบบมันผ่านยังไงตอนนี้ผมรู้สึกครับเฮียกูอยากไปเล่นตรงอื่นแล้วไม่อยากไปอยู่ตรงนี้แม่งมันก็กูกลัวนะหลายๆรอบเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างหน้าแป๊บหนึ่งไอทีมาเราต้องแบบรู้ไงได้เว้ยว่าแบบมันทางไหนกินน้ำได้ไหมนะยังอยู่ที่เดิมครับรถเข็นเห็นไหมมันจะบอกไงว่าแบบให้มึงแปลงนี้ไม่ได้เอาเปิดแม่งนะโอ้ยน่าคอนเวิร์ตหรอวะใครที่มีตัวเอฟบอกนะที่มีมาเลนมั้งเนี่ยมีแล้วเนี่ยตัวเอฟอะเรา
ใครที่เคยเล่นแล้วนะครับรบกวนแจ้งทางสว่างกับผมนะครับผมไม่สามารถออกจากตรงนี้ได้เพราะว่าพูดถึงสติก็ไม่ค่อยดีตอนเนี้ยเออดีไงมีคนมีเสียงรอบข้างไงถ้าแบบเอ้ยกูไม่ค่อยกลัวแล้ววะเอออีกทีนะเออที่อะไรวะมีผู้ติเลยเอามีผู้ช่วยครับมีผู้ช่วยเดี๋ยวแล้วเนี่ยมันยิงอยู่เออมันยิงอยู่เห็นไหมปุ้งนี่ก็คือรอบลงที่ห้ามอะเอาลงครับลงประตูล็อกปุ้งไปไม่ได้เอาวะตึ๊ดปิดไฟนะครับไฟแกออกไปให้หมดจะตายไหนวะโอ้ปังอย่างไม่เจอจบแล้วเหรอเสร็จยังจบแล้วเฮ้ยจบแล้วมีเรื่องเล่ามากมายอ๋อมีในเรื่องอยู่ครับโรงพยาบาลแห่งนี้จนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไปแต่ก็ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นให้เห็นจากคำบอกเล่าของคนที่ไปที่นั่นว่าได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหวยหวนบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่วสุมของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ฉันเห็นอารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้นในวันที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับแต่แล้วคืนหนึ่งฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจากอารยาเขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเป็นเหตุให้ฉันต้องมาที่นี่คืนนี้ก็น่าจะจบแล้วครับกับเดโมอารยาแม่งนักปวดหายก็วันที่24เดือนนี้ครับก็ยังไงก็โหลดมาซื้อในสตรีมมาเล่นกันได้โอเคก็ผมรู้สึกว่าเกมนี้แม่งแบบน่ากลัวหน่อยอะไอ้ไม่น่ากลัวหน่อยก็น่ากลัวกว่าเมื่อวานโฮมสวีทโฮมผมว่ามันคนละแนวกันอะประมาณนี้นะตายแล้วไอ้เหี้ยตายแล้วผมก็ตายแล้วโอเคก็ขอบคุณที่รับชมวันนี้นะครับก็ถ้ามีแบบคำพูดอะไรที่แบบไม่สุภาพอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเจอกันใหม่กับเรื่องอื่นไอ้กับเกมอื่นถ้ามีอะไรนี้นะโอเคครับไปละบ๊ายบาย